เนี่ยเป็นระบบเสียงนะสอนซ่อมเกี่ยวกับเครื่องเสียงมินิคอมโปแล้วก็เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมผ้าขยายที่เป็นระบบดับเบิลฟูลเวฟวงจรขยายแบบ OCL แล้วก็ระบบ CPU ของเครื่องเสียงมินิคอมโปแล้วก็ VCD MP3 ไปจนถึงสุดท้ายก็คือซ่อมเครื่องเล่น DVD อย่างมืออาชีพเลยครับซ่อมนี่คือซ่อมทั้งบอร์ดนะแล้วก็ส่วนเครื่องมือเครื่องไม้ของเรานอกจากมิเตอร์ที่เป็นธรรมดาพื้นของเราซ่อมแล้วเนี่ยจะซ่อมแบบธรรมดาไม่มีสูงมากเราก็จะมีออสซิลโลสโคปซึ่งเป็นหัวใจหลักของการซ่อมของเราในครั้งนี้นะหัวใจหลักก็คือถ้าเราจะซ่อมระบบเสียงเราจะใช้มิเตอร์วัดเสียงเนี่ยได้ไหมครับป๋าลำบากนิดนึงครับใช้มิเตอร์วัดเสียงเนี่ยว่าเสียงแหลมเป็นยังไงเสียงทุ้มเป็นอย่างไรวัดไม่ค่อยได้นะครับตรงนี้นะครับเสียงบี้ลำบากเลยวัดสัญญาณภาพตรงนี้นะครับหลักเนี่ยเราต้องใช้สโคปถ้าไม่ใช้สโคปใช้มิเตอร์วัดสัญญาณภาพว่ามาหรือว่ามาไม่ได้ครับเดี๋ยวมาจับสัญญาณให้ดูนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ภาคแกะไฟเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้มิเตอร์เราจะใช้ในส่วนของสโคปวัดภาคแกะไฟดูนะเดี๋ยวจับกาวนิดนึงนะครับก็ท่านอาจารย์ระบบเสียงชุดที่1 นะครับสอนซ่อมวิทยุก็ช่วยได้ก็ช่วยนะครับนะก็สีเดี๋ยวจับระบบไฟนะครับระบบไฟของภาคแกะไฟเป็นยังไงสีส้มสีส้มนะครับนี่นะครับนี่คือสัญญาณเลยครับสัญญาณไฟ AC ครับความถี่50เฮิรตซ์มีทั้งเฟสบวกและเฟสลบเครื่องเสียงแม้ว่าจะใช้ไฟ AC เสียบปลั๊กแต่ว่าต้องการการเรกติฟายเป็นไฟกระแสตรงเพื่อนำไปใช้งานถ้าเรกติฟายเป็นไฟกระแสตรงแล้วจะเป็นแบบเอาเฉพาะช่วงบวกเอาไปใช้งานหรือว่าจะเอาเฉพาะช่วงลบไปใช้งานนี่คือไฟ AC ครับความถี่50เฮิรตซ์ไม่ทราบว่ามือถือเนี่ยสามารถถ่ายรูปสัญญาณของสโคปตัวนี้ได้ไหมครับนะสโคปเนี่ยก็จะแสดงความแรงของสัญญาณของแล้วก็แสดงภาพของการที่จะวัดขึ้นมาแล้วก็แสดงรูปร่างของสัญญาณว่ามีความถี่เท่าไหร่ความแรงของแรงไฟเนี่ยกี่โวลต์นะครับออกหมดเลยซึ่งมิเตอร์ทำไม่ได้ต่อมาครับต่อมาเส้นที่2อันนี้จะเป็นสัญญาณพันธ์ AC 50 Hz ครับซึ่งถ้าไม่มีพันธ์สัญญาณ AC 50 Hz ตรงนี้ไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องติดได้เพราะว่าพันธ์ตรงนี้จะไปสร้างผลิตความถี่ออสซิลเลเตอร์อีกทีนึงออสซิลเลเตอร์จะมีความถี่ประมาณ8เมกะเฮิรตซ์แต่ต้องสร้างความถี่ AC 50เฮิรตซ์ขึ้นมาถ้าไม่มีเปิดไม่ติดครับภาคเก็บไฟเสียนะครับจะต้องมีพันตรงนี้ถ้าไม่มีเปิดไม่ติดครับต่อไปครับด้วยความรวดเร็วนะข้ามไปนะครับข้ามไปเลยอันนี้อะไรครับดำครับดำเหรอไฟกระแสตรงครับไฟกระแสตรงไฟกระแสตรงจะเป็นเส้นตรงนะครับลองปล่อยสิครับแล้วก็กด DC ก่อนแต่เลยครับไฟกระแสตรงถ้ายังไม่ได้แตะจะอยู่เส้นล่างถ้าไฟกระแสตรงแตะปุ๊บจะเป็นเส้นตรงขึ้นมานะครับถ้าเราเห็นปล่อยลงครับปุ๊บแสดงเป็นโวลต์ขึ้นมาถ้าขึ้นมากี่ช่องก็กี่โวลต์ก็ขึ้นมา2ช่องประมาณว่า2โวลต์แล้วกันตรงนี้นะครับนี่ไฟกระแสตรงต่อไปครับนี่เป็นสัญญาณอะไรครับท่านที่เรียนระบบภาพไปแล้วนะนี่เป็นสัญญาณอะไรครับสัญญาณเสียงเป็น AC ความถี่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับสัญญาณเสียงซึ่งได้มาจากเครื่องเล่น VCD คาราโอเกะที่ใส่แผ่นเข้าไปนะครับเกิดเป็นเสียงขึ้นมาความถี่50เฮิรตซ์ถ้าไม่มีเสียงฟังพร้อมไหมครับดูแต่ภาพอย่างเดียวได้ไหมพี่มดพี่มดบอกว่าดูได้ถ้าเป็นหนังบางเรื่องนะครับได้แต่เสียงเนี่ยขาดไม่ได้เลยเป็นหัวใจหลักของเราเสียงจะดีจะเพาะอยู่เขาบ้านก็ตรงสัญญาณนี่แหละครับความแรงของสัญญาณเสียงรูปขึ้นยอดแหลมสุดจะต้องแหลมสวยงามห้ามบี้ห้ามโดนตัดห้ามคลิปถ้าโดนคลิปไปแสดงว่าเสียงนั่นไม่ดีแล้วอาจจะบี้เสียงบี้ก็จะไม่เพาะบางทีเราไปลองเครื่องเสียงเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านประมาณตีสองเราจะซ่อมเครื่องเสียงไม่ได้นะเพราะว่าเราจะเร่งแรงดังเนี่ยหนวกหูชาวบ้านเขาครับเราจะเล่นดังๆเพื่อจะฟังเสียงว่ามันเพาะหรือเปล่าไม่ได้เราจะต้องจำเป็นที่ต้องใช้สโคปจากสัญญาณนี้พอได้แล้วก็โอเคก็ส่งงานไปตีสองยังซ่อมอยู่ไหมนะผมก็พอตั้งแต่สองทุ่มแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซ่อมเนี่ยอย่าไปรบกวนชาวบ้านเขานะครับไปเล่นเสียงดังๆถ้ามอเตอร์ไซค์ได้บิดดังๆนี่ก็อาจจะเดือดร้อนชาวบ้านแต่มอเตอร์ไซค์ใช้สโคปวัดไม่ได้นะแต่เครื่องเสียงเราจะไม่รบกวนชาวบ้านถ้าใช้ออสซิลโลสโคปในการจับสัญญาณต่อมาครับสัญญาณสุดท้ายแล้ว
ีอะไรครับสีน้ำเงินอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งเหลืองเป็นลามนะโดดเลยครับกาวโดดเวลาวัดทุกครั้งต้องจับกาวด้วยครับจากแท่นเครื่องไปสู่แท่นเครื่องของเครื่องเสียงที่เราจะวัดนะครับอ่ะพี่เครื่องไม่เป็นไรต่อไปเลยครับไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วนิดหนึ่งจับพี่เดิมนิดหนึ่งนี้จะเป็นสัญญาณออสซิเลเตอร์นะครับอาจจะไม่สวยทีหนึ่งไม่ได้ปรับแต่งออสซิเลเตอร์จะเป็นความถี่ฐานเวลาความถี่ของ CPU ขนาด8เมกะเฮิรตซ์นะครับต้องตั้งไทม์ดิวิชันไว้สูงสุดเลยเพราะว่า35เมกะค่อนข้างจะน้อยละต้องปรับไทม์ดิวิชันเยอะๆถึงจะได้รูปเครื่องสัญญาณนี้ครับนะอันนี้มีสัญญาณรบกวนนิดหน่อยสุดท้ายครับสุดท้ายสัญญาณสัญญาณภาพนะสัญญาณภาพสัญญาณภาพมาแล้วครับการที่จะปรับตรงนี้เวลาจะวัดตรงนี้เราต้องรู้รูปร่างสัญญาณนั้นก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไรถึงได้ปรับแต่งสโคปให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าปรับมั่วๆแล้ววัดปุ๊บว่าจะถือว่าสัญญาณนั้นคือสัญญาณภาพไม่ได้นะครับเราต้องปรับให้ถูกต้องครับนะถ้าใครท่านใดเคยเห็นสัญญาณภาพอยู่เนี่ยก็ถ้าอย่างนี้ยังไม่ได้นะครับนะยังไม่ได้ขอปรับนิดนึงเนี่ยได้แล้วครับสัญญาณภาพที่แบงก์วงแคสกำลังร้องเพลงอยู่นะครับตรงนี้นะถ้าจะสังเกตให้ดีจะเห็นที่แบงก์วงแคสอยู่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ครับนี่คือสัญญาณภาพซึ่งได้มาจาก IC ของโปรเซสเซอร์ของสัญญาณภาพถ้าไม่มีสัญญาณนี้ไม่มีภาพมีแต่เสียงฟังได้ไหมครับพี่มดน้องมดฟังได้ไหมนะดูภาพแบบไม่มีภาพภาพมืดจะไม่มีสัญญาณนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของการซ่อมเราต้องรู้จักว่าสัญญาณภาพเป็นอย่างไรเราวัดสัญญาณตรงนั้นต้องมีถ้าไม่มีเสียครับจะได้ตัดสินใจในการตรวจซ่อมเนี่ยได้รวดเร็วนะเข้าถึงอย่างรวดเร็วถ้าใช้มิเตอร์จับวัดเนี่ยอาจจะได้แค่โวลต์อย่างเดียวโวลต์ไม่ได้ตอบว่าจะมีภาพดีหรือไม่ดีนะครับนะมิเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ถ้าอยากจะซ่อมได้รวดเร็วและปลอดภัยสำหรับตัวเครื่องและกระเป๋าเงินคุณต้องใช้ออสซิลโลสโคปครับสนใจเชิญนั่นนะครับใช่ตัวละ29,000วันนี้มาขายนะโอเคพอแค่นี้ก่อนถ้าสนใจหลักสูตรผมนะครับระบบเสียงเจอกันแน่นอนครับนะจะสอนให้ลึกกว่านี้อีกนะครับขอบพระคุณมากครับที่ฟัง